ครับพบกับผมโพสชอนอลครับกับรายการชัดชัดทีมเดียวครับให้ทีมเดียวกันแบบชัดชัดแบบนี้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่25 พฤศจิกายน 2566ครับมี1คู่มาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับผมคู่ระหว่างนิวคาสเซิลกับเชลซีนะครับจริงๆมีโหเป็น10คู่เลยวิเคราะห์แต่ชัดชัดทีเดียวเป็นเรื่องได้แค่คู่เดียวไงนะมีแมนซิตี้ลิเวอร์พูลใช่ไหมเอซีมิลานฟิออร์ติน่าใช่ไหมโอ้โหเบเมนเลเวอร์คูเซนใช่ไหมโอ้โหตั้งเยอะตั้งแยะลาโยบาร์เซโลน่าโอ้โหนะครับเบนฟอร์ดอาร์เซนอลก็ยังมีเยอะมากๆแต่เลือกมาแค่คู่เดียวยังมีแก่งฟุตกับลองเลยพูดทำไมโอเคเลือกนิวคาสเซิลกับเชลซีครับวันนี้นะครับนิวคาสเซิลเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับผมเหนือกว่าเชลซีในอันดับถึงขั้นเสมอกลิ่นแปลกๆแบบนี้นิวคาสเซิลไปเลยครับชนะเชลซีผมว่า 1-0 หรือ2ประตูต่อ1หรือดีไม่ดีท่านตะกอเสือก็2-0เลยชิปไปที่สาริกาดงทูนอาร์มี่เดอะแม็กพายนิวคาสเซิลครับแล้วพบกับผมโพชโนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับเช่นเดียวกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายไปเกือบๆ2สัปดาห์เพราะว่าปลีกทางให้โปรแกรมทีมชาติเราจะวิเคราะห์เป็นแบบเป็นเซตเลยเนาะเช่นเดียวเลยไม่มีนะครับสำหรับใครที่รอก็ขออภัยด้วยที่ให้รอนานไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรวันนี้กลับมาแล้วครับผมแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับโชคดีทุกท่านนะ